คุณเอาผมไปเจอกับไอ้คนคนนี้แล้วเซียมพังก็ชี้ไปที่ Triple H วินส์ก็แบบนายกำลังสับสนน่ะคือนายเป็นเมนอีเวนต์นายเป็นเมนอีเวนต์ในเวสเทิร์นเนียเว้ยนายปั้มกับ Triple H ไงนะเว้ยเซียมพังก็ตอบอย่างสุภาพว่าด้วยความเคารพนะครับผมไม่จำเป็นต้องปั้มกับคุณคุณน่ะจำเป็นต้องปั้มกับผมNot a man am I. Cruel but fair, that's true. Trust me. ยินดีต้อนรับสู่ From the Top Rope นะครับอยู่กับผม DDT นะฮะมาพูดถึงสถานการณ์ปัจจุบันกันหน่อยปกติพอดแคสต์จะคุยแต่เรื่องแบบเก่าๆใช่ไหมประวัติคนนู้นคนนี้เรื่องที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วอะไรอย่างนี้มาอัปเดตสถานการณ์กันหน่อยเพราะ SmackDown ตอนล่าสุดเนี่ยน่าสนใจมากๆเลยเควินโอวินส์ไพบอมนะฮะไปใน SmackDown ตอนล่าสุดที่เพิ่งผ่านมากระทำการนอกบทนั่นแหละสาเหตุเกิดจากความไม่พอใจที่เชนแม็กแมนนะฮะบังคับแล้วก็ใช้อำนาจในฐานะแบบอะไรก็ไม่รู้อะมาคอยแบบบังคับให้เควินทำเรื่องที่เขาไม่พอใจคือเอาจริงตอนนี้เชนมันเป็นอะไรวะคือเท่าที่ผมจำได้ล่าสุดเนี่ยคือ GM ของ SmackDown มันคือเพจใช่ไหมแล้วตอนนี้เพจก็ไปเป็นแมเนเจอร์ให้กับคาบุกิวอริเออร์ละที่เห็นก็คือเชนมันก็อยู่กับดิวแม็กอินไทร์ใช่ไหมอยู่กับชาวแก๊งลูกน้องกันน่ะเดินไปไหนมาไหนแบบออกคำสั่งแต่บทบาทของเชนตอนนี้มันคืออะไรวะมันเป็น GM ก็ไม่ใช่ใช่ไหมหรือใครแบบมีข้อมูลยังไงก็มาคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะเควินเปิดรายการด้วยโปรโมที่พูดเรื่องแบบว่าไหนแม็กแมนบอกว่าจะปฏิรูปไงจะทำตามสัญญาไม่ใช่เหรอแต่แบบก็ไม่เห็นมันรูปเป็นง่างสักทีกันเนี่ยพูดถึงประเด็นของเชนซึ่งแบบก็เป็นเรื่องที่แฟนๆรู้สึกกันมาสักพักแล้วนะก็คือเรื่องที่เชนเข้ามาแบบแย่งสกรีนไทม์อ่ะแบบมีบทบาทเยอะซะเหลือเกินเป็นแบบเบสอินเดอะเวิลด์แย่งบทบาทนักมวยปั้มคนอื่นๆเควินก็พูดยกตัวอย่างนะฮะถึงเหล่านักมวยปั้มที่ควรจะได้สกรีนไทม์แล้วก็ควรที่จะได้รับการผลักดันมากกว่านี้แบบเอาสกินทานเชนออกไปก็แบบเอาเวลามาให้มาดันคนพวกนี้ดีไหมเนี่ยก็เช่นอพอลโลครูบัดดี้เมอร์ฟี่อารีริฟมอร์แกนอสึกะ AOP ไคริเซนคือเป็นไพบอมที่แม่งสุดมากๆอ่ะเพราะว่าเควินพูดถึงปัญหาที่มันมีอยู่จริงแล้วก็เป็นปัญหาที่แบบหลายๆคนรู้สึกกันมาตั้งนานแล้วอะเหมือนแบบบ่มเพาะความแบบความรู้สึกเนี้ยแล้วก็ระเบิดออกมาใน SmackDown ตอนล่าสุดเนี่ยทีนี้ไอ้ไพบอมเนี่ยมันเป็นการนอกบทจริงๆหรือว่ามันเป็นการแบบว่าเป็นบทนั่นแหละแต่ว่าเป็นบทที่เขียนไว้เพื่อปูประเด็นไปต่อถึงศึก SummerSlam หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่มีใครรู้ต้องดูกันต่อไปคือเสน่ห์ของไพบอมเนี่ยมันคือเราไม่รู้ไงว่าแบบเราไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นอ่ะนึกออกปะเราไม่ได้อยู่หลังฉากอ่ะเราไม่รู้ว่าไอไพบอมเนี่ยแม่งเป็นสิ่งที่คนเบื้องหลังเขาคิดกันมาให้นักมวยปั้มพูดแล้วก็การบทบาทไปหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นแบบว่าการกระทำนอกบทจริงๆซึ่งใน WWE เนี่ยแม่งมีคนแบบไพบอมหลายคนมากเลยนะแบบตัวเป้งๆก็คือแบบ CM Punk Paul Heyman อะไรเงี้ยใช่ไหมแต่สำหรับผมอ่ะไพบอมที่แม่งดูจริงมากๆอ่ะนะมีแค่พอลเฮแมนกับโจอี้สไตล์อ่ะที่เคยไพบอมแล้วผมรู้สึกว่าแบบเออแม่งแบบว่าแม่งนอกบทจริงแต่ว่าสำหรับ CM Punk หรือว่าเควินโอเวนส์เนี่ยผมไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นแบบปูทางในบทอะไรต่างๆนานาก็แล้วแต่ว่ากันไปต้องดูกันอีกทีว่าอนาคตจะเป็นยังไงทีนี้วันนี้เนี่ยอยากพูดเรื่อง CM Punk นะเจ้าแห่งการไพบอมคือเราเห็นเควินโอวินส์แบบว่าออกมาแบบงับบทอย่างเงี้ยใน SmackDown อ่ะแม่งนึกไปถึงสมัยแบบตอนที่ CM Punk แบบว่าไพบอมในปี2011อ่ะใน Raw คุณจำกันได้ไหม ที่แบบออกมานั่งขัดสมาธิแล้วก็แบบแรนด่าพวกแบบวินส์แม็กแมนด่าแบบจอห์นซีน่าด่าเดอะร็อกด่าแม่งทุกคนอ่ะแบบก็เป็นลักษณะเดียวกันคือเอาความอึดอัดในมุมมองของเขาก็มุมของแฟนอ่ะมาพูดออกไมค์อ่ะ
แล้วก็ทำให้เป็นประเด็นทำให้เกิดกระแสแบบมวยปั้มกลับมาแบบเป็นกระแสอีกครั้งนึงเลยอ่ะคือเขาบอกว่าไพบอมรอบนั้นอ่ะที่ซีเอ็มพังพูดไปในปี2011อ่ะแม่งเป็นจุดที่ทำให้แบบแฟนๆเก่าๆบางคนถึงก็กลับมาดูมวยปั้มเลยนะเว้ยแป๊บนึงถุงเงินอย่าเล่นกับไม้ถุงเงินแมวๆผมมันมาป่วนแป๊บนึงโอ้ยโดนกัดทีนี้มันเกิดอะไรขึ้นอนาคตของพังกับโอเว่นเนี่ยจะเหมือนหรือต่างกันไหมอย่างไรเนี่ยเรากลับมาดูกันก่อนดีกว่าว่าเกิดอะไรขึ้นกับซีเอ็มพังบ้างในปี2011ในรอวันที่27มิถุนายนปี2011นะฮะจอห์นซีน่าปั้มอยู่กับอาร์ทูสในแมตช์เทเบิลแมตช์ก็คือแมตช์ที่ใครโดนโต๊ะพังก่อนคนนั้นแพ้ซีเอ็มพังออกมาขัดขวางจอห์นซีน่าแล้วก็ทำให้อาร์ทูสเนี่ยชนซีน่าตัวไปกระแทกกับโต๊ะทำให้อาร์ทูสชนะไปคือถ้ามันจบโชว์ตรงนั้นก็ไม่มีอะไรละแต่ทีนี้ซีเอ็มพังก็เขาก็ไพบอมในวันนั้นก็คือนั่งงงแล้วก็พูดเรื่องที่เขาไม่พอใจตลอดหลายปีที่ผ่านมาแบบพูดถึงประเด็นที่แบบเขาอะคือนักมวยปั้มที่ยอดเยี่ยมที่สุดซีน่าเดอะร็อกฮองโฮแกนพวกนี้แม่งเป็นพวกแบบขี้ประจบจูบตูดวินส์แม็กแมนด่าระบบของ WWE จนโดนปิดไมค์ไปก็เหมือนกับโอเว่นส์ในสแมคดาวน์ตอนล่าสุดเนี่ยแบบว่าทำลายมิติที่4อะ คือพังสื่อสารกับคนดูอะเป็นปรากฏการณ์แบบครั้งยิ่งใหญ่ของวงการมวยปั้มเลยคือถึงขนาดว่าคนที่ดูมวยปั้มนะตอนนั้นน่ะเขาขนานนามเลยว่าแบบว่าโอเคเนี่ยหลังจากที่พังออกมาไพบอมรอบเนี้ยแม่งคือหมดยุค PG แล้วเว้ยแม่งกลายเป็นยุค Reality Era แล้วแบบว่ายุคแห่งแบบความเป็นจริงอ่ะไออีเวนต์ Money in the Bank เนี่ยเป็นอีเวนต์ที่พังกล่าวไว้ว่าจะเป็นอีเวนต์สุดท้ายของเขาแล้วเขาก็จะชนะจอห์นซีน่าแล้วก็เอาเข็มขัดออกไปก็คือแบบว่าเนี่ยฉันมีเข็มขัด WWE อยู่แหละแต่จะไปปั้มที่อื่นก็ได้จะไปปั้มนิวเจแปนก็ได้จะไปปั้มไงงอฟออเนอร์ก็ได้คือแม่งทำให้แบบว่าวงการมวยปั้มแม่งโคตรน่าสนใจเลยตอนนั้นนะคือเพราะว่าคนไม่รู้ว่าแบบอ้าวเฮ้ยอย่างนี้ก็พังมันถ้าพังชนะก็พังมันจะออกไปไหนวะแล้วเข็มขัด WWE มันจะไปถูกป้องกันในโชว์อื่นหรือเปล่าคือวงการมวยปั้มแม่งแบบว่านึกออกไหมแม่งเหมือนเปิดมิติใหม่เลยอะซึ่งน่าเสียดายเหมือนกันนะจริงๆพังแม่งน่าจะเอาไปปั้มแบบในสมาคมอื่นให้กูกับกูรอดเลยแต่อย่างว่าผมเลยรู้สึกว่ามันเป็นการกระทำในบทไงเพราะสุดท้ายมันก็จบงงโดยการที่แบบว่ามีการเปิดเข็มขัดใหม่แล้วก็ซีน่าก็ได้แชมป์แล้วพังก็กลับมาก็กลายเป็นแบบว่าอ้าวเนี่ยมีเข็มขัดสองเส้นก็ต้องมาปั้มกันว่าใครจะเป็นแบบว่าคนที่เป็นแชมป์จริงๆหลังจากที่พังได้ไพบอมไปเนี่ยตั้งแต่ปี2011ถึงปี2013เนี่ยเป็นปีของพังไปเลยฮะพังถือแชมป์434วันน่ะจนกระทั่งปี2014ในศึก Royal Rumble นะครับเป็นโชว์สุดท้ายที่เราได้เห็นพังก็มีข่าวต่างๆออกมาเต็มไปหมดเลยว่าแบบเนี่ยพังออกจาก WWE มีปัญหากับ WWE ที่อยากจะเอามาพูดในวันนี้เนี่ยก็คือผมอยากทำบทความแล้วก็เป็นการแปลพอดแคสต์ที่เซียมพังไปออกสำหรับใครที่แบบอาจจะยังไม่เคยดูนะหรือว่าใครที่แบบว่าพอจะรู้เรื่องแล้วก็ฟังไว้ก็ได้นะแบบว่าแบบทบทวนกันอีกรอบนึงว่าไพบอมรอบนั้นของเซียมพังแล้วก็ผลกระทบที่ตามมามันเป็นยังไงบ้างผมจะสรุปย่อยๆอย่างนี้กันเซียมพังก็คุยกับโคคาบาน่าผมจำได้ว่าผมบอกวินส์ไปว่าถ้าผมต้องเสียเข็มขัดให้ร็อกเนี่ยลองทำเป็นศึกสามเศร้าไหมคือผมไม่อยากเปลี่ยนไปรับบทเป็นตัวร้ายอ่ะผมไม่อยากเทิร์นฮีลอ่ะวินส์ก็บอกว่าคือเดอะร็อกกลับมาแล้วก็อยากจะทำงานกับตัวร้ายอ่ะทำงานร่วมกับตัวร้ายอ่ะแบบแล้วนายเป็นแชมป์อยู่ตอนนี้เพราะงั้นฉันมีตัวเลือกให้นายแค่สองทางก็คือนายจะเทิร์นฮีลไปเป็นตัวร้ายหรือว่าจะเสียแชมป์ให้กับเดนิเอลไบรอันพังก็ตอบไปว่าก็เดอะร็อกอะนะผมก็อยากทำงานกับเดอะร็อกอะเดี๋ยวดูท้าทายดีวินส์ก็ตอบว่าแบบนั้นนายก็รับบทร้ายไปซะนะพังก็ตอบตกลงไปมีหลายประเด็นมากๆที่พังพูดถึงในพอดแคสต์ว่าเป็นแบบเป็นส่วนที่ทำให้เขารู้สึกว่าเขาไม่พอใจระบบของ WWE แล้วก็รู้สึกแบบไม่โอเคอะก็จะมีเรื่องแบบว่าอย่าง The Shield เงี้ย The Shield เนี่ยเป็นไอเดียของพังเขาบอกอย่างเงี้ยเขาเคลมว่ามันเป็นไอเดียเขาคือครีเอทีฟของ WWE เนี่ยมาคุยกับเขาว่าแบบโอเคพังแบบ
เนี่ยเนี่ยตอนเนี้ยเดี๋ยวนายต้องเทิร์นฮิลนะก็คือเดอะร็อกอยากเป็นตัวดีแหละเออทีนี้เราจะจัดลูกมือให้นายทีมงานก็ให้ไอเดียมาว่าแบบอ่ะเป็นบิ๊กโชว์พังก็แบบไม่โอเคอ่ะทีมงานก็ให้แดเนียลไบรอันมาอีกเป็นตัวเลือกพังก็แบบไม่เอาอ่ะคือผมว่าแดเนียลกับผมเนี่ยต้องแบบอยู่ให้ห่างๆกันเลยคือผมกับเขาควรจะเป็นเบรดฮาร์ดกับชอนไมเคิลของยุคเนี้ยแบบอย่าเอามาเป็นแบบลูกมือกันอย่างนี้เลยพังก็คือเอาไอเดียไปต่อยอดแล้วก็ส่งไอเดียให้วินส์กับ Triple H ก็คือพังขอแอมโบรสโรลินส์แล้วก็คริสฮีโร่ก็คือCassius Ohno อ่ะเออ Triple H ก็แบบว่าไม่เอาOhnoไม่เอาคริสฮีโร่นะขอแบบเปลี่ยนเป็นโรมันเรนจ์พังก็แบบว่าโอเคก็ได้คือไอเดียเนี้ยมันควรเป็นกลุ่มของผมแต่พอไปมาไอเดียส่งต่อไปมาเรื่องก็เปลี่ยนเฉยเลยคือกลายเป็นแบบว่า Triple H เป็นคนออกไอเดียไปแล้วก็มีเรื่องที่พังเคยเสนอให้วินส์นะฮะว่าแบบเนี่ยมันจะมี UFC ใช่ไหมทีนี้ผมกับเชลซันแนนเป็นแบบว่าเป็นเพื่อนกันเขาเป็นนักสู้ UFC ที่แบบ trash talk เก่งๆคนนึงอ่ะงองไปฟังเขา trash talk ก็ได้นะแบบว่างๆมันตลกมากเลยผมกับเชลเนี่ยเป็นเพื่อนกันทีนี้ผมสามารถแบบว่าเปิดตัวออกไปคู่กับเชลได้ไหมแบบว่ามันเป็นการโปรโมทด้วยเพราะว่าตอนเนี้ยผมแบบฮอตสุดๆเลยถ้าไปออกโชว์ UFC อีกก็เหมือนแบบว่าเป็นการแบบดึงความสนใจจากสื่อได้อีกอ่ะคือแบบไอเดียเนี้ยแบบคุณสนไหมวินส์ก็แบบว่าไม่รู้สินะมันเป็นโชว์ที่อันตรายไม่ใช่เหรอบอกว่าคนแบบคนตายกันในเวทีนั้นเลยไม่ใช่เหรอแบบว่ามันรุนแรงมันเป็นภาพลักษณ์ที่ไม่ดีหรือเปล่าเซียมพังก็แบบว่าวินส์โชว์เราอะโอเว่นฮาร์ดก็ตายนะแบบว่าคือมันไม่ได้สำคัญว่าโชว์ไหนมีคนตายไหมอะคุณนึกออกไหมวินส์คือเนี่ยมันดีต่อธุรกิจผมได้ไปออกในโชว์เพื่อดึงฐานคนดูให้มันมากขึ้นผมไม่เห็นว่ามันจะเป็นเรื่องแย่ตรงไหนเลยวินส์ก็แบบว่าไม่เอามันเป็นภาพลักษณ์ที่ไม่ดีกับบริษัทวันต่อมากลายเป็นแบบว่าซีเอ็มพังเห็นแบบว่า Triple H ไปแบบว่าเดินส่งฟลอยด์เมย์เวเธอร์ในสนามมวยซึ่งแบบพังก็รู้สึกแบบว่าเอ้ยอะไรวะแบบกูเป็นคนออกไอเดียไม่ใช่เหรอคือมันเป็นโคกระค่ายแหละมัน UFC กับมวยสากลน่ะแต่แบบไอเดียนี้มันเป็นไอเดียของตูไม่ใช่เหรออะไรอย่างงี้ตัดมาหลังจากที่CM Punk แบบว่าเสียแชมป์ให้ The Rock นะฮะแล้วก็พยายามจะชิงแชมป์อีกทีนึงแต่ก็ไม่ได้แชมป์บทก็เลยปูให้ CM Punk เนี่ยไปเจอกับThe Undertaker ใน WrestleMania ครั้งที่29 CM Punk ก็แบบว่าผมอยากออกไปพักแล้วอ่ะแบบผมเหนื่อยอ่ะเออแบบว่าไม่รู้สึกแบบไม่ค่อยพร้อมที่จะมาปั้มต่อเท่าไหร่วินส์ก็บอกว่าแบบฟิลไม่เอาหน้าบอกว่าชื่อจริงของเซียมพังนายจะเป็นวายร้ายที่ยอดเยี่ยมที่สุดหลังจบ WrestleMania เลยนะเซียมพังก็แบบไหนคุณอธิบายมาสิว่าการที่ผมแพ้ชายอายุ45ที่มาปล้ำปีละครั้งเนี่ยมันจะทำให้ผมเป็นวายร้ายที่ยอดเยี่ยมได้ไงอธิบายมาสิว่ามันเวิร์กยังไงเพราะผมเป็นคนที่ยังต้องปั้มอยู่ในวันพรุ่งนี้ The Rock ชนะผม The Rock ก็ไป Undertaker ชนะผม Undertaker ก็หายไปคือผมยังต้องอยู่ในโชว์คุณนึกออกไหมเข่าผมเจ็บผมอยากจะพัก Vince ก็โทรมาหาเซียมพังในเวลาต่อมาโทรมาบอกว่าเนี่ยเรามีโชว์ที่ชิคาโกนะเราต้องการนายคือถ้ามีนายเนี่ยตั๋วที่ชิคาโกจะขายหมดแน่คือเราจะให้นายไปเจอเจอริโก้วินส์ก็บอกแผนต่อว่าหลังจาก payback ไปเนี่ยเซียมพังจะชนะคริสเจอริโก้แล้วก็ต่อยอดไป Money in the Bank ซึ่งพอเฮแมนจะหักหลังนายเราจะเปิดตัวบร็อกเลสเนอร์แล้วก็ให้นายเจอกับบร็อกเลสเนอร์ในซัมเมอร์สแกรมเซียมพังก็แบบโอเคแล้วใครชนะบร็อกเลสเนอร์ชนะสิแล้วใครที่จะต้องเป็นคนที่ปั้มในวันจันทร์ใครจะต้องมาปั้มต่อใน Monday Night Raw ก็นายอ่ะทำไมผมต้องปั้มวันจันทร์ต่อด้วยคือผมจะได้รีแมตช์
ในโชว์ต่อไปเหรอไม่เซมพังก็แบบบล็อกกลับมาอีกเมื่อไหร่ช่วง Royal Rumble กันมั้งพังก็แบบสะบดแบบหาเอ้ยแบบโอเคผมต้องแพ้ The Rock ผมต้องแพ้ Undertaker แล้วผมต้องมาแพ้ Brock Lesnar อีกคือไอ้ทั้งหมดเนี้ยแม่งคือนักมวยปั้มที่แวะมาแล้วก็จากไปหมดเลยนะแบบว่าไม่มีใครปั้มฟูลไทม์อ่ะคือเป็นพวกแบบว่ามาปั้มเป็นรอบๆแล้วก็ไปอ่ะแบบมาเอาเงินเป็นรอบๆแล้วก็หายตัวไปคือถ้าคุณจะให้ผมเป็นตัวหลักใน WWE เนี่ยแค่ผมชนะโชว์ทัวร์แบบว่าวันจันทร์วันอังคารโชว์ที่นู่นโชว์ที่นี่ผมมันไม่ได้ทำงานอย่างนั้นนะคือมันไม่เวิร์กอ่ะคือช่างแม่งอะผมขอเป็นแบบพวกนั้นบ้างได้ไหมแบบเออจะมาก็มาจะไปก็ไปอย่างเงี้ยวินส์ก็ตอบกลับว่าฉันต้องการนายอะฉันต้องการให้นายปั้มประจำอะคือตอนนี้ก็ขาดแคลนคนพังก็ตอบกลับไปว่าไปบอกบล็อกเลสเนอร์สิให้มาปั้มโชว์ปั้มทัวร์แบบผมอะสุดท้ายเซียมพังก็ต้องยอมปั้มแบบตามแผนของ WWE นะฮะที่เขาได้กับบีฟมาจากวินส์ทีนี้ต้องเกริ่นไว้นิดนึงว่าเซียมพังเนี่ยเขามีแพชชั่นมีแบบแรงจูงใจบางอย่างที่เหมือนกับเป็นเป้าหมายของเขาในการปั้มมวยปั้มก็คือเขาอยากจะเป็นคู่เอกอยากจะเป็นเมนอีเวนต์ของ WrestleMania ซึ่งในที่เนี่ยมันคือการที่เขาเป็นคนปั้มคู่สุดท้ายต่อมาใน Royal Rumble นะฮะปี2014พังก็ปั้มใน Royal Rumble แล้วก็วูบไปหลังจากคิวสู้กับโคฟี่ทีนี้เชนก็ดึงเซียมพังลงมาแล้วก็จับชกสแกมจบบทของเซียมพังตอนนั้นไปทีนี้เซียมพังอยู่ในจุดที่แบบไม่ไหวแล้วอะคือแบบแม่งรู้สึกแบบต้องคุยอะไรสักอย่างกับวินส์แล้วอะพังก็เลยเข้าไปคุยกับวินส์แม็กแมนแล้วก็บังเอิญ Triple H อยู่ในนั้นด้วยเซียมพังก็เข้าไปวินส์เราต้องคุยกันหน่อยอะฮันเตอร์ก็แบบว่าผมให้คุณอยู่กัน2คนละกันเซียมพังก็แบบรู้อะไรมั้ยคุณอยู่เนี่ยแหละผมอยากให้คุณได้ยินด้วยเซียมพังมองกลับไปที่วินส์ผมไม่รักการปั้มที่นี่อีกแล้วอะคือผมป่วยผมเจ็บผมสับสนไปหมดผมไม่รู้ว่าในเชิงธุรกิจเรากำลังทำอะไรกันอยู่อะทุกวันคุณบอกว่าทั้งหมดเนี้ยเรากำลังทำเพื่อทีมแต่สิ่งที่ผมเห็นทุกวันคือประโยชน์ส่วนตัวของคนบางคนโดยที่ผมเป็นคนที่ต้องทำงานทั้งหมดทุกวันนี้ผมต้องหาจุดหมายให้กับตัวเองในการมาทำงานผมบอกคุณตั้งแต่เมื่อ3ปีก่อนแล้วตอนที่ผมจะต่อสัญญาว่าถ้าผมไม่ได้เรื่องอะนะคุณก็ไล่ผมออกเลยผมทำยอดขายเสื้อสูงกว่าจอห์นซีน่าจนกระทั่งคุณเปลี่ยนผมให้เป็นตัวร้ายผมเปลี่ยนไปรับบทตัวร้ายเพื่อคุณคุณบอกว่าคุณติดค้างผมผมทำงานกับนักมวยปั้มที่ปั้มไม่เซฟอย่างไรแบ็คคุณบอกว่าคุณติดค้างผมผมทำทุกอย่างผมขอแค่เป็นเมนอีเวนต์ใน WrestleMania เป็นคนที่ปั้มในคู่ปิดของ WrestleMania ถ้าสิ่งที่ผมทำมาทั้งหมดคุณยังเห็นว่าผมไม่เหมาะสมผมโอเคแต่คุณต้องไล่ผมออกเลยเพราะผมไม่อยากอยู่ที่นี่ก็ผมไม่เข้าใจว่าทำไมแดเนียลไบรอันไม่ได้เป็นคู่เอกใน WrestleMania ปีนี้ทั้งที่มันเป็นปีของเขาเหมือนกับที่2ปีก่อนมันเป็นปีของผมแล้วคุณทำอะไรคุณเอาผมไปเจอกับไอ้คนคนนี้แล้วเซียมพังก็ชี้ไปที่ Triple H วินส์ก็แบบนายกำลังสับสนน่ะคือนายเป็นเมนอีเวนต์นายเป็นเมนอีเวนต์ใน WrestleMania เว้ยนายปั้มกับ Triple H ไงนะเว้ยเซียมพังก็ตอบอย่างสุภาพว่าด้วยความเคารพนะครับผมไม่จำเป็นต้องปั้มกับคุณคุณน่ะจำเป็นต้องปั้มกับผมผมไม่อยากปั้มกับคุณผมซีเรียสแล้วก็ผิดหวังกับตัวคุณมากตั้งแต่ที่คุณไม่ยอมดันผมเมื่อ2ปีก่อนทั้งที่คุณก็รู้ว่าคุณควรมันเป็นสิ่งที่ดีกับธุรกิจแต่คุณไม่ทำคุณเอาตัวมายุ่งคุณมาแทรกแซงผมทั้งที่เมื่อ2ปีก่อนมันเป็นปีของผมตอนนี้ผมอยู่ในจุดที่ผมบอกได้แล้วว่าผมอยากจะปั้มกับคุณหรือไม่Triple H แบบได้ยินอย่างนี้ก็แบบกับกัดฟันอันนี้คือเซียมพังเขาเล่าอย่างนั้นนะว่าแบบ Triple H ก็แบบกัดฟันโกรธเลย
ซึ่ง2คนเนี้ยเขาก็มีประวัติไม่ถูกกันมาตั้งนานแล้วอะแบบไม่เคยถูกกันเลยคือเมื่อไหร่ที่2คนนี้อยู่ในห้องเดียวกันแม่งจะมีอุณหภูมิแปลกๆออกมาจากตัว2คนนี้ Triple H ก็ไม่ชอบคินาพังมองว่าแบบเป็นแบบคนที่แบบมีประสบการณ์ไม่ได้เยอะขนาดนั้นแต่วางตัวแบบว่าเหมือนกับเก๋าเกมพังก็ไม่ชอบ Triple H ที่แบบเนี่ยมาแทรกแซงทำตัวแบบว่ามีอำนาจบาดใหญ่ไม่ยอมผลักดันสตาร์ทั้งที่ควรจะผลักดันพังก็พูดต่อถึงประเด็นนึงพูดกับวินซ์เนี่ยผมตั้งประเด็นไว้นะให้คุณมองไปที่นักมวยปั้มที่อยู่ในโรสเตอร์ของเรานะตอนเนี้ยมีนักมวยปั้มอยู่คนที่ปั้มแบบปั้มประจำอยู่ตอนเนี้ยแล้วได้เป็นคู่เอกใน WrestleMania บ้างแทนที่คุณจะเอาพวกคนเบื้องหลังคนที่เป็นแบบผู้บริหารมาบอกว่าใครมีคุณสมบัติไหมอ่ะทำไมคุณไม่ลองดูอ่ะคืออย่างผมอ่ะที่คุณบอกกันนักกันหนาว่าผมไม่มีคุณสมบัติอ่ะผมพิสูจน์ตัวเองเสมอว่าผมเป็นคนที่เจ๋งที่สุดในโลกผมพิสูจน์ตัวเองกับทุกคนที่บอกว่าผมทำไม่ได้ผมพิสูจน์ตัวเองกับองค์กรนี้ว่าระบบอ่ะมันผิดทีนี้2วันก่อนแต่งงานเซียมพังได้รับข้อความจาก Triple H นะฮะ Triple H ก็เทคมาบอกว่าอ่ะพังนายมีเวลาคุยไหมเซียมพังก็ตอบกลับไปว่าแบบผมมาเป็นคนมีเหตุผลอยู่แล้วผมพร้อมคุยอยู่แล้วแต่อีก2วันผมจะแต่งงานไว้เราคุยกันหลังจากผมกลับมาได้ไหมเดี๋ยวผมกลับมาปุ๊บผมจะโทรไปหาคุณเลยทันทีเลยระหว่างนี้ก็ลองคิดดูนะว่าไอ้ที่ผมพูดไปทั้งหมดอ่ะผมสมควรได้รับไหมสิ่งที่ผมขอไปทั้งหลายอ่ะแบบคุณควรจะให้ผมหรือเปล่า Triple H ก็ไม่ตอบตัดมาวันแต่งงานพังได้รับเมลที่บอกว่า WWE ไล่เขาออกพังก็พูดในพอดแคสต์ว่าแบบสำหรับใครที่บอกว่าผมแบบว่าเป็นไอ้ขี้แพ้ที่แบบว่าหมดถอดใจแล้วก็ออกมาเองนะฮะรู้ไว้ด้วยว่าผมมาถูกไล่ออกผมถูกไล่ออกในวันแต่งงานก็คือแบบเป๊ะมากๆอ่ะเหมือนกับทุกอย่างแม่งแบบวางแผนไว้แล้วอ่ะเหมือนกับว่า WWE แม่งแบบว่าวางแผนที่จะให้เมลเนี้ยส่งถึงพังในวันที่เขาแต่งงานกับเอเจรีอะ WWE ก็มีทนายติดต่อกับพังมานะฮะบอกว่าเนี่ยเราจะไม่พูดเสียหายให้กันและกันนะแบบว่าองค์กรก็จะไม่พูดเสียหายกับคุณคุณก็จะไม่พูดเสียหายกับองค์กรเซียมพังก็แบบผมไปพูดเสียหายให้ WWE ตอนไหนมีแต่คุณนะแหละที่มาพูดเสียหายกับผมเขากำลังพูดถึงตอนที่สเตฟานีแม็กแมนไปพูดออกใหม่ในชิคาโกนะครับมีแต่คุณนะที่บอกว่าผมเป็นพวกขี้แพ้ถอดใจต่อหน้าแฟนๆชิคาโกบ้านเกิดของผมหลังจากที่พังถูกไล่ออกจาก WWE อ่ะดูสิ่งที่เกิดขึ้นสิครับคือเขาใน Main Event ของ WrestleMania 30อ่ะคู่เอกคือ Daniel Bryan Triple H แล้วก็ Dave Bautista ใช่ไหมก็คือแบบอันนี้ไม่รู้ผมอาจจะคิดไปเองก็ได้นะแต่คือแม่งคือคู่เอกปิดงานซึ่งเป็นสิ่งที่ CM Punk อ่ะอยากจะได้แล้วก็เป็นการปั้มสามเศร้าด้วยก็คือเป็นสิ่งที่พังอยากจะได้ในปีก่อนนั่นแหละปีที่29คือ CM Punk อ่ะอยากได้แมชจอห์นซีน่า CM Punk แล้วก็ The Rock ปั้มสามเศร้าผมอาจจะคิดไปเองก็ได้แต่ผมคิดว่า WWE อ่ะแม่งพยายามแบบว่าปั่นหัวให้พังรู้สึกว่าแบบคือนายไปสักคนฟันเฟืองมันก็ไม่ได้หายไปอ่ะนึกออกไหมเราไม่มีนายเราก็เอาคนอื่นมาแทนได้ขาดเซียมพังเราก็เอาแดเนียลไบรอันเข้ามาได้เซียมพังหลังจากออกจาก WWE ก็คือไปสานความฝันของตัวเองนะฮะโดยการไปสู้ใน UFC ไปสู้กับมิกกี้กอลแล้วก็ไมค์แจ็คสันสู้มา2รอบละคือไป MMA อายุก็เยอะแล้วอ่ะคือจริงๆก็ไม่ควรจะไปอ่ะแต่ก็แบบว่ามันก็เป็นความฝันของเขาเขาก็อยากจะแบบว่าสู้ใน UFC อยากมีประสบการณ์แบบว่าได้สู้ใน UFC ก็แพ้ทั้ง2ครั้งนะถึงจะแพ้แต่ก็ต้องนับถือใจอะนะคือแบบแม่งต้องเป็นคนที่ใจจริงๆถึงจะอยากจะเอาตัวเองเข้าไปอยู่ใน UFC อะคุณนึกออกไหมแต่ก็อีกแหละหรือว่าเรื่องเงินด้วยวะเพราะว่าที่ CM Punk ทำก็เหมือนกับที่บ็อกเนสเนอร์หรือว่าเดอะร็อกแบบกลับมาใน WWE อ่ะแบบคือคนที่แบบว่าตอนเซียมพังไป UFC ก็ดราม่าเหมือนกันนะแบบว่าเหมือนกับ
เนี่ยพวกคนที่แม่งมีชื่อเสียงอยู่แล้วแต่ว่าไม่ได้เป็นนักสู้ MMA ไม่เคยมีสถิติไม่เคยมีประสบการณ์การต่อสู้มาก่อนอยู่ๆก็มาเอาแบบมาคาบเงินก้อนจาก UFC ออกอีเวนต์แล้วก็หายตัวไปตัดโอกาสของนักสู้ที่เขาควรจะได้สู้เปิดตัวอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็ย้อนแยงกันนิดนึงอ่ะผมก็รู้สึกนิดนึงCM Punkจะกลับมาในวงการมวยปั้มไหมเนี่ยก็ล่าสุดมีคลิปออกมาใช่ไหมว่าเขาใส่หน้ากากไปใส่ท่า GTS ในโชว์อินดี้บางโชว์ทีนี้ที่น่าสนใจเนี่ยคือ AEW เนี่ยหลังจากจบFight for the Fallen เนี่ยโชว์ต่อไปของ AEW จะเป็น All Out ซึ่งจัดโชว์ที่ชิคาโกนะนึกภาพแบบว่าเซียมพังแบบว่าไปเปิดตัวใน AEW อ่ะแล้วแบบในชิคาโกอ่ะบ้านเกิดด้วยน่าจะแบบกระหึ่มอยู่อ่ะสันสะท้านแน่นอนในส่วนของเควินโอวินส์ก็ต้องมาดูกันต่อไปว่าจะออกมาในลักษณะไหนหลังจากที่เขาไพ่บอมไปแล้วเนี่ยจะมีแบบว่าปรากฏการณ์แบบเซียมพังหรือเปล่าผมคิดว่าน่าจะออกมาไพ่บอมอีกไงๆก็ออกนะคิดว่าเหมือนแบบเรื่องที่จะพูดแม่งเยอะยังคงไม่พูดจบแค่นี้หรอกนั่นแหละครับก็ไหนๆเควินโอวินส์ก็ออกมาไพ่บอมแล้วงองกลับมาพูดถึงCM Punkหน่อยก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจดีสำหรับใครที่ชอบพอดแคสต์นี้นะฮะก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดไลค์เป็นกำลังใจกันให้ด้วยนะฮะ